ชีวิตติดเดินทาง Passion Journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมฤดูร้อนเราถึงต้องไปทะเลกันแล้วทำไมเราไม่ไปทะเลกันในฤดูหนาวกันเท่าไหร่นักบางคนอาจบอกว่าฤดูหนาวน้ำเย็นเล่นไม่ได้อันนี้พอเข้าใจได้ครับแต่บางครั้งทั้งที่หลายๆคนที่ไปทะเลช่วงฤดูร้อนเขาก็ไม่ได้เล่นน้ำเช่นกันบางคนเพียงต้องการเอาฟีลลิ่งนั่งชิลๆริมทะเลเท่านั้นทริปเที่ยวทะเลในฤดูหนาวครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ต้องการจะเล่นน้ำทะเลแต่เราอยากไปเที่ยวในช่วงที่คนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันเผื่อจะได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างออกไปไหนจะเรื่องการขับขี่ที่ค่อนข้างเย็นสบายที่สำคัญรถน้อยการจราจรโล่งโปร่งสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้นแต่ทุกครั้งของการเดินทางต่อให้เราระวังมากเพียงใดก็ตามแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดได้เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งรถและคนจึงสำคัญมากครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากันอยู่กันที่ปตท.ที่นางรองนะครับเราออกจากบ้านมาประมาณตีห้าแล้วก็ขับมาเรื่อยๆมาครั้งนี้เราลืมเอาไว้ตัวล็อกคันเร่งมาก็เดี๋ยวอาจจะต้องหาซื้ออะไรเพราะมือมันสั่นแล้วอากาศมันเย็นด้วยครับแล้วมันพอมันสั่นอ่ะมันกึกๆเลยสำหรับทริปวันนี้ครับเราก็จะไปกันที่จันทบุรีนะฮะในอากาศที่เย็นๆอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเราขี่ไปตอนหน้าร้อนเนี่ยมันน่าจะเหนื่อยนะฮะดูอันนี้เห็นอากาศเย็นแล้วเราไปทางทะเลมันน่าจะเป็นการขี่ที่ง่ายๆขึ้นหน่อยนะฮะเรามากับน้องทองแดงของเราครับ Honda CT 125เหมือนเดิมเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคลิปที่เราไปแม่ฮ่องสอนที่เราลงไปเนี่ยมันแตะแสนวิวเมื่อคืนมันก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงนะครับซึ่งทุกคนสามารถไปรับชมได้ที่ตามลิงก์ข้างบนนะครับผมไอตอนเช้าที่เราออกมานะมันจะมืดหน่อยๆแต่เราโชคดีฮะเราได้สปอตไลท์จากขวัญมอเตอร์ซาวด์นะครับซึ่งเป็นสปอตไลท์มีคัตออฟและมีแสงที่ชัดเจนมากผมมี2คู่นะแต่ผมเปิดแค่คู่เดียว2คู่มีคัตออฟหมดไม่ส่องหน้าใครแน่นอนครับผมมันจะเป็นการส่องพื้นถนนพอดีเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เตรียมตัวเหมือนเดิมมาเช็ดแมงทุกครั้งเลยเวลามาจอดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปแล้วเราจะทดสอบนะเพราะว่าคราวที่เมื่อวานน่ะเราไปเติมน้ำมันตัว V Power ตัว97มานะครับของ Esso ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูว่าที่เขาบอกว่ามันจะขี่ได้ไกลกว่าเดิมจริงหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะเราขี่ได้ไกลขึ้นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูชาเลนจ์นะว่าเราจะไปจอดอีกครั้งที่ปตท.วัฒนานครมาอยู่อีก133โลนะเราดูน้ำมันของเราตอนนี้ออมมิดนะครับไม่ดีนะฮะเราขับไปแล้ว115โลนะน้ำมันเหลืออยู่3ขีดดูซิว่ามันจะไปถึงตรงนั้นไหมแต่ยังไงก็สำรองน้ำมันสำรองไว้แล้วน้ำมันที่เขาบอกถ้าเขาเคลมว่ามันวิ่งถึงจริงถ้ามันได้จริงแสดงว่าต้องไปถึงทริปนี้นะครับเกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าทำไมเราต้องไปทะเลช่วงเฉพาะหน้าร้อนซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเที่ยวทะเลครั้งแรกของผมในฤดูหนาวเพราะว่าอยากขี่รถในบรรยากาศที่เย็นสบายจนถึงชายทะเลบรรยากาศเช้านี้ออกไปทางหนาวและสายๆก็เย็นสบายการขับขี่เพลิดเพลินมากกับแสงแดดอุ่นๆยามเช้าและอากาศหนาวๆผ่านสายลมเส้นทางนี้พวกเราจะวิ่งจากสุรินทร์ออกที่นางรองผ่านเขาช่องตะโกทะลุแยกวัฒนานครผ่านอำเภอคลองหาดที่มีวิวเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่หรือบางคนเรียกว่าผาแดงและตรงไปเรื่อยๆจนถึงจันทบุรีและหาดเจ้าเหลาครับรวมระยะทางจนถึงชายหาดเจ้าเหลาอยู่ที่ประมาณ400กิโลด้วยรถ125ซีซีเรามาสรุปน้ำมันของทริปนี้กันไว้ล่วงหน้าเลยดีกว่าครับทริปนี้นะครับมีระยะทางทั้งสิ้น951กิโลเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ไปทั้งหมด810บาทที่ราคาเฉลี่ย 35.8 บาทต่อลิตรอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 41.66 กิโลเมตรต่อลิตรหรือประมาณ85สตางค์ต่อกิโลซึ่งถือว่าประหยัดมากครับส่วนเรื่องการชาเลนจ์น้ำมัน97ที่เราเติมมาถังแรกสรุปแล้วน้ำมันหมดเท่ากันเหมือนกับที่เราเติม95นะครับหรือว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับรถเล็กก็ไม่แน่ใจนะครับ
เส้นทางก่อนถึงวัฒนานครประมาณเกือบ30โลจะเป็นการทำทางเพื่อขยายเป็น4เลนครับขี่ๆกันไปจนถึงแยกวัฒนานครพวกเราก็เริ่มหิวกันมากอยากกินซุปร้อนๆเพราะอากาศค่อนข้างเย็นจนเรามาได้ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวๆนี้ครับโอเคครับตอนนี้ก็เรามาถึงที่ปตท.เฮ้ยปตท.คือเลยวัฒนานครมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาแวะร้านต้มเลือดข้างทางคือขับมาเจอพอดีเดี๋ยวเราก็แวะกินข้าวเช้าก่อนเพราะว่าเมื่อยเหมือนกันมาจากนางรองอยู่133โลตอนนี้เหลืออีกประมาณน่าจะ133โลน่าจะถึงแล้วล่ะครับเนี่ยทุกคนอีกเรื่องนึงคือที่นี่นะบ้านพร้าวเลยวัฒนานครมาหน่อยก็เด็ดในเรื่องของพวกข้าวหลามนะครับผ่านมาลองแวะดูนะทุกคนคือผมก็เมื่อกี้ GPS มันไม่ทำงานเลยขี่มามั่วๆมาเจอพอดีนะนี่เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนมีต้มเลือดหมูด้วยทนไม่ไหวอยากชิมข้าวหลามตอนแรกไม่กล้ากินกลัวว่ากินแล้วมันจะง่วงขออนุญาตพี่เขาติดสติ๊กเกอร์ที่ร้านนะครับทุกคนตามมาได้นะร้านชื่ออะไรนะพี่เย็นตาโฟหลังวัดจ้ะอ๋อเย็นตาโฟหลังวัดนะวัฒนานครทุกคนเห็นเลยข้าวหลามนี่ครับข้าวหลามเผาถ่านข้าวหลามเผาถ่านมากินข้าวหลามกันดูทุกคนเมื่อกี้ที่กินอร่อยดีจะไม่กล้ากินเยอะเดี๋ยวง่วงได้ตอนเดียวออกเดินทางกันต่อนะครับในเส้นทางหลังจากนี้จะเป็นเส้นทางแบบ2เลนสวนแต่วิวจะเริ่มเปลี่ยนไปจะเริ่มมีภูเขาที่เป็นภูเขาหินเพราะว่าแถวๆนี้จะเป็นการวิ่งเลียบชายแดนกัมพูชาแถวๆอรัญญประเทศนะครับในส่วนเส้นทางที่เป็นไฮไลท์ของเส้นนี้ก็จะเป็นอำเภอคลองหาดที่มีภูเขาหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านซึ่งด้านหลังภูเขานั้นก็น่าจะเป็นประเทศกัมพูชาแล้วที่นี่เป็นสถานที่ที่ทุกครั้งผมผ่านมาก็จะประทับใจเสมอในวันนี้รถก็มีไม่เยอะมากนักแถมที่สำคัญอากาศเย็นสบายมากครับก็เป็นอีกที่ที่แนะนำว่าใครผ่านมาก็หาแวะจอดเก็บภาพสวยๆกันด้วยนะครับออกเดินทางกันต่อครับในตอนนี้เราจะวิ่งผ่านเส้นทางของอำเภอเขาสอยดาวซึ่งวิวช่วงหลังจากตรงนี้จะเป็นวิวภูเขาสวยๆเวลาผ่านนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากอากาศที่เย็นสบายแถมหลังจากที่เราได้กินอาหารรวมถึงข้าวหลามไปแล้วตอนนี้ต่อให้วิวสวยถึงขั้นไหนก็ไม่สามารถห้ามความง่วงของผมได้ครับซึ่งผมก็ขี่หาที่พักประจำของเรานั่นก็คือศาลาระดับ5ดาวครับมารูปแบบเดิมๆนะไม่ไหวง่วงนอนกินอิ่มแล้วก็นอนอืดหลังจากพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็ใกล้จะถึงจังหวัดจันทบุรีกันแล้วในเส้นทางที่ขี่เนี่ยผมมีความสงสัยอย่างหนึ่งก็คือถนนที่เป็นเหมือนเกล็ดงูนะครับเขาเอาไว้ทำไมครับไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเวลาขี่ทีไรก็รู้สึกลื่นทุกทีอันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับขี่กันไปอีกได้ไม่นานพวกเราก็เข้าเขตตัวอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งที่แรกที่เราตั้งใจจะไปแวะนั่นก็คืออาสนวิหารพระนางมาเรียปฏิสนธินิรมนนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามของจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะอาคารเหมือนกับโบสถ์ทางแถวยุโรปครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันที่โบสถ์วิหารพระแม่มาเรียปฏิสนธินะครับที่ของชุมชนจันทบูรณ์นะซึ่งเวลานี้เป็นเวลาเที่ยง
ร้อนเมื่อเช้ายังเย็นอยู่เลยตอนนี้เราคุยอยู่กลางแดดขออนุญาตใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่ากลางแดดไม่ไหวจริงๆตอนนี้คือตอนนี้มันร้อนมากเลยเดี๋ยวไปหาที่จอดรถเดี๋ยวจะเดินถ่ายสวยๆให้ดูอีกทีนะที่ถึงจันทบุรีแล้วสุดยอดเลยขี่ๆมาเย็นตลอดทางมาตอนใกล้ถึงร้อนนะทุกคนสำหรับอาสนะพระแม่มาเรียเนี่ยนะครับเป็นวัดคาทอลิกที่สวยงามมากและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียมีประวัติยาวนานถึง300ปีแต่มีการบูรณะโดยรวมมาแล้ว5ครั้งในส่วนของอาสนะวิหารปัจจุบันนะครับมีอายุกว่า100ปีด้านในประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุสวยงามประดับด้วยกระจกสีสแตนการ์ดที่เป็นภาพของนักบุญต่างๆนะครับหากใครมีโอกาสได้มาก็แนะนำให้แวะเข้าไปชมด้านในกันได้นะครับผมออกเดินทางกันต่อครับทุกคนเรากำลังจะไปกันที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ซึ่งเป็นชุมชนของชาวจีนและยวนในสมัยโบราณนะครับในอดีตที่เนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองมากปัจจุบันยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบใหม่ให้ความรู้สึกที่ได้ท่องเที่ยวในเมืองเก่านะครับมีคาเฟ่เก๋ๆมากมายรวมถึงมุมถ่ายรูปชิคๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือของกินและขนมแปลกๆมากมายรวมถึงการยืนทานไอศกรีมโบราณและดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองเก่าของชุมชนนี้ครับเอาโกโก้นี่ทุกคนมากินไอติมโบราณที่อยู่ในซอยเรามาชิมกันเนี่ยโกโก้อร่อยว่ะนี่ทุกคนดูไอติมมีถ้วยกันละลาย6ใส่นิ้วด้วยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนเนี่ยทุกคนข้างๆมันก็จะมีร้านขายของนะแต่สิ่งที่เราหาตอนนี้ก็คือขนมควยลิงมันออกเสียงงี้จริงยังไม่รู้เลยอยู่ไหนถ้าอยู่ในร่มมันไม่ร้อนนะแต่ที่อยู่กลางแดดมันร้อนแดดมันแรงเดี๋ยวหานั่งอยู่แถวนี้สักพักแล้วเดี๋ยวค่อยเราไปทะเลกันเนี่ยทุกคนเราออกตามล่าขนมมีที่ไหนขายบ้างเขาบอกให้เดินมาในซอยร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันฉากข้างหลังแม่งสวยสวยเนาะทุกคนสรุปว่าเราไม่สามารถหาขนมควยลิงได้นะครับองค์วาสนาไม่ถึงเพราะมันปิดหมดเลยมาถึงตอนนี้เดี๋ยวยังไงเราไปหาร้านมอไซค์แป๊บนึงเพื่อจะซื้อตัวล็อกคันเร่งไม่รู้จะมีไหมนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางทะเลไปหาเจ้าเหลากันละออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้เราต้องไปหาร้านมอเตอร์ไซค์เพื่อซื้อตัวล็อกคันเร่งกันนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีการเปิดใน Google Map เอาฮะแต่ไงก็แล้วแต่พอไปถึงร้านแล้วสิ่งที่เราตามหาก็ไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรครับใช้เท่าที่มีกันเส้นทางจากตัวเมืองจันทบุรีจนถึงหาดเจ้าเหลาจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลหรือใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีนะครับในส่วนของการเดินทางครับก็จะเป็นถนน2เลนสวนผ่านหมู่บ้านทั่วไปจนใกล้ที่จะเป็นทะเลแล้วเราก็จะเริ่มเห็นทางที่เป็นป่าชายเลนนะครับระหว่างทางเราก็จะผ่านวัดสีน้ำเงินที่บ้านปากน้ำแขมหนูซึ่งที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรแวะนะครับแต่เวลานั้นเริ่มเย็นแล้วและเราก็ยังไม่มีที่พักกันเลยเราเลยต้องจอดเพื่อหาที่พักกันแถวๆนั้นกันครับมีทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงหาดเจ้าเหลาละอะไรบ้านแขมหนูที่บินวัดกระเบื้องสีน้ำเงินนะฮะตอนนี้อยู่หน้าเซเว่นอันนี้เขาจะมาซื้อเสียงแห่งความสุขแต่ว่ายังไม่เปิดก็เลยไปได้ร้านของชำเนี่ยที่นั่งเราข้างๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมาฟังเสียงเสียงความสุขอ่ะหนึ่งสองนี่นะก็เลยนั่งกินชิวๆก่อนว่าจะหาร้านอาหารดูตอนค่ำตอนนี้เราก็ต้องไปหาที่พักนะครับยังไม่ได้ที่พักเลยเดี๋ยวจะลองขับไปดูตรงหาดเจ้าเหลากันทุกคนไปเดินทาง4โมงกว่าแล้วจนถึงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่มีที่พักกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ใช้วิธีการคือขี่ออกไปหาที่พักเอาเลยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนักโดยการขี่รถก็จะเป็นการขี่เรียบชายทะเลขึ้นเขาเล็กน้อยนะครับจนถึงหาดเจ้าเหลาเมื่อเราเห็นที่พักเราก็จะขี่เข้าไปดูซึ่งบางครั้งก็มันพาเราไปโผล่ตรงจุดแปลกๆเช่นสะพานปลาเราก็เลยไม่พลาดที่จะไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดหน่อยนะฮะ
เอาจริงๆช่วงนี้เราก็รีบพอดูนะแต่ก็ยังชิลได้อีกเนื่องจากแสงยามเย็นมันถ่ายรูปสวยมากแล้วก็ขี่ๆไปสักพักบนถนนหลักของหาดเจ้าเหลาซึ่งช่วงนี้เงียบมากๆนะครับแล้วเราก็ได้ที่พักติดถนนเลยครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักชื่อว่าน้ำใสลบนะครับอยู่ติดถนนเลยซึ่งซ้ายขวามีเซเว่นทั้งสองเลยมีบิ๊กซีด้วยสะดวกแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์คือเงียบกริบเลยอันนี้ที่พัก500บาทนะคืนนึงแล้วก็มีตู้เย็นมีเตียงแบบห้องแบบลบนะครับเป็นปูนเปื่อยตรงไปตรงนี้จะไปหาดเจ้าเหลาทุยอันนี้ก็หาดเจ้าเหลาดีกว่าหาดคุ้งกระเบนที่มันเป็นเนินนางพญาพวกเนี้ยไอถนนเฉลิมบูรพาชลทิศที่ว่าถนนเลียบชายทะเลที่สวยอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันข้างในกันนี่ฮะห้องพักก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะเข้ามาก็นี่เลยเช็คอินตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเขียนชื่อกับเบอร์โทรเพื่อลืมของเดี๋ยวป้าแกจะโทรตามนะครับแล้วก็ห้องพักก็จะเป็นนี่ตามสูตรของเรานะครับการจอดรถนี่จอดหน้าห้องพักวันนี้น่าจะเหมารีสอร์ททุกคนห้องพักอยู่หน้าห้องพักเลยข้างหน้าก็จะมีโต๊ะมีอะไรไว้นั่งตอนคืนซึ่งไม่รู้ว่ายุงเยอะไหมนะฮะเข้ามาก็นี่เลยเนี่ยขาวๆโล่งๆเนี่ยมีตู้เย็นเตียงแอร์ทีวีแล้วก็ผ้าแค่นี้เองการน้ำร้อนจะมีข้างนอกให้นะตอนคืนเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันห้องกระจกเออโอเคนะติดถนนเลยอ่ะมีเซเว่นมีบิ๊กซีมีอะไรหมดเลยสะดวกแล้วทางขวาก็ติดทะเลเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 แล้วเดี๋ยวเราออกไปขับรถเล่นกันที่เนินนางพญาดูนะว่าตอนเย็นเป็นไงเพราะปกติเราไม่เคยมาเวลานี้เลยมาปุ๊บเราเข้าที่พักแล้วก็ไม่เคยได้ออกมาเดี๋ยวลองไปขับรถเล่นกันดูครับผมจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมเองครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูระยะทางจากที่พักจนถึงจุดชมวิวเนินนางพญานะครับเพราะดูในแผนที่มันเหมือนกับว่าใกล้กันนิดเดียวเองแต่ที่ไหนได้มันห่างกันถึง15กิโลและที่สำคัญต้องขี่ขึ้นเขาด้วยเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เย็นมากแล้วแสงอาทิตย์ใกล้จะตกและก็เริ่มมืดแล้วกว่าจะรู้ตัวพวกเราก็ขี่ไปจนใกล้จะถึงสถานที่นั้นแล้วเลยตัดสินใจขี่ไปชมพระอาทิตย์ตกแทนเพราะว่าตั้งแต่มาเที่ยวจันทบุรีเราไม่เคยมาที่นี่ในเวลานี้เลยมันก็ให้ฟิลที่แปลกไปอีกแบบนึงครับถนนเลียบชายทะเลเฉลิมบูรพาชลทิศยามเย็นมันช่างเป็นภาพที่ตราตึงพวกเราพอสมควรเลยครับนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดชมวิวเนินนางพญาในเวลาเกือบ6 โมงซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะแสงอาทิตย์สวยมากตอนนี้เห็นไหมสีทองเลยเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกันนะไม่ใช่ชอบมาดีกว่าเป็นแลนด์มาร์คซึ่งถ้าเราเดินลงไปข้างล่างตรงนู้นน่ะมันจะเป็นจุดที่ว่าไปดูเจดีย์กลางน้ำนะสามารถเดินลงไปได้เลยหรือขับรถลงไปก็ได้นะครับแล้วข้างหลังคุณดูว้ายังสวยเนี่ยโอ้โหแสงมันสีทองพอดีไงไม่เคยมาเวลานี้เลยนะทุกคนนี่นะครับจุดไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนจะต้องมายืนถ่ายกันตรงนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนี่ดูมุมยกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีการคล้องกุญแจอะไรด้วยนะไม่รู้มีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้มานานเย็นแล้วทางกลับบ้านไกลมากที่พักโคตรไกลมันสวยจริงแต่ว่าต่อไปเขาต้องมาพักใกล้กว่านี้มีขับ10มา10กว่าโลเลยนะแล้วมันทางพีมันอังมืดๆเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายจนแสงสุดท้ายมันหมดเลยแล้วกันเนาะThank you.
ตอนนี้เราใกล้ถึงที่พักแล้วนะฮะประมาณโลนึงแนนเขาหิวน้ำก็เลยเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำให้กินหน่อยนะฮะหน้าตาสดใสพอใกล้ที่พักนี่ฮะอาหารเย็นเราเป็นกะเพราปลาหมึกทะเลผัดผงกะหรี่นะฮะปลาหมึกคือเป็นต่อนอ่ะเขาเรียกว่าต่อนเลยนะเนี่ยตบล่มเลยสวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเจ้าเหล่าครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหาดที่อยู่ติดกับทางน้ำสายรีสอร์ทและเป็นเจ้าของเดียวกันกับที่พักที่เราพักกันนะครับแต่ว่าที่พักของเราจะติดถนนหลักซึ่งห่างจากทะเลประมาณ200เมตรครับอากาศวันนี้เย็นสบายลมค่อนข้างแรงและเงียบสงบมากเนื่องจากเป็นวันธรรมดาน้ำทะเลที่นี่ค่อนข้างใสออกเป็นสีเขียวมรกตบรรยากาศสุดชิลเหมาะกับการพักผ่อนนั่งฉลาดดูทะเลครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันในวันที่เป็นวันธรรมดาหากทำได้นะฮะจะได้ไม่ต้องแย่งกันในวันหยุดที่มีคนเยอะๆครับผมโอเคครับเตรียมตัวเดินทางกันครับตอนนี้ว่าจะขับหาเที่ยวรอบๆแถวนี้นะเดี๋ยวจะแนะนำที่หนึ่งก็คือฟาร์มปูนิ่มนะครับนาราฟาร์มปูนิ่มซึ่งดูในช่องหลายๆช่องอ่ะคือปีที่แล้วเหมือนว่าถ้าจะมาเหมือนต้องนัดเขาไว้แต่เหมือนช่วงหลังอ่ะมันน่าจะมีของให้ทานเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันโอเคครับทุกคนเปลี่ยนใจแล้วขอกินข้าวก่อนตอนแรกเราจะไปกินที่ฟาร์มเขาเลยแต่กลัวไปแล้วมันไม่มีไงแล้วตอนนี้มันเริ่มหิวแล้วเลยกินอาหารจานเดียวก่อนแล้วไปเราลองไปดูนะถ้าเขามีขายจริงค่อยชิมกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็จานเดียวคือนิพพานครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่นาราฟาร์มนะครับฟาร์มปูนิ่มของจังหวัดจันทบุรีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรเรากินไหมแต่เมื่อกี้เรากินข้าวมาแล้วโอเครอดตายถ้าไม่มีก็ยังดีคือฟาร์มจะเป็นแบบสบายๆนะทุกคนเย็นสบายคือด้วยอากาศวันนี้ด้วยฮะที่มันเย็นสบายแล้วพอเรามาฟาร์มข้างในเย็นสบายเลยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันครับสำหรับนาราฟาร์มปูนิ่มนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับหาดเจ้าเหล่านะครับซึ่งที่นี่เราสามารถนำอาหารมารับประทานที่ศาลากลางน้ำได้ฟรีหรือซื้อน้ำพริกปูนิ่มที่มีขายอยู่ที่ฟาร์มมาทานร่วมก็ได้ในบรรยากาศเย็นสบายนะครับแถมที่นี่ก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำด้วยมากมายไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกปูที่ลอกคราบแล้วและเอามาใส่ในน้ำจืดรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ฟาร์มปูนิ่มการเลือกทานหอยนางรมยักษ์แบบแกะสดๆในราคาสุดคุ้มซึ่งเป็นหอยนางรมที่ใหญ่แบบสุดๆเลยครับต่อให้คนไม่ชอบทานหอยแบบผมนะครับก็ยังสามารถทานได้เลยครับพี่เจ้าของนะครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อแอคครับพี่แอคนะครับผมเขาบอกว่าปกติคนจะเยอะปีใหม่ขนาดวันนี้วันหยุดนะนี่ที่นี่ก็จะมีนี่ครับปูนิ่มตัวนี้เราสามารถจับได้นะอันนี้นิ่มแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับนิ่มพึ่งลอกคาบเป็นปูพึ่งลอกคาบนะฮะมาพบคนที่ไม่กล้าจับปูแต่จะจับปูนิ่มครั้งแรกในชีวิตเอ้ยหนีบ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 อ้ยมันหนีบมือเจ้ามนุษย์แกปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้ข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเจ้าปล่อยข้านิ่มปะมันก็นิ่มๆอยู่อันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นที่เขาลอกคาบออกมาเนี่ยคือมันโคลนเหมือนโคลนนิ่งออกมาเลยอ่ะมันสบปูเลยเนี่ยดูดิมันโคลนนิ่งออกมาทั้งหมดอ่ะลอกได้ยังไงเนาะวันนี้เจ้ามนุษย์เขาจะมาเล่นให้แกดูนี่ไงเป็นไงล่ะเจอท่านี้นี่เขาต้องเลี้ยงลูกนะแต่ตอนนี้เห็นมีลูกค้ามาเขาก็เลยมาต้อนรับในส่วนของสินค้าที่มีวางจำหน่ายที่นาราฟาร์มนะครับจะเป็นสินค้าประเภทแปรรูปนะครับของแห้งแล้วก็ของที่แช่เย็นนะครับแต่ว่าสามารถหาซื้อของสดได้อย่างปูนิ่มซึ่งราคาถูกมากในราคากิโลกรัมละ450บาทหรือตามแต่ฤดูกาลของเขานะครับสำหรับการที่จะเลือกปูนิ่มนะครับพี่เขาจะต้องมาดูกล่องที่เลี้ยงปูนิ่มอยู่ทุก4ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่แต่ละกล่องจะมีปูอยู่เพียง1ตัวแต่ถ้าเกิดมีตัวไหนลอกคราบแล้วในกล่องนั้นจะมีปูอยู่2ตัวก็คือตัว
ที่มันลอกออกมานะครับกับกระดองปูเปล่าๆซึ่งความยากอยู่ที่ปูที่ลอกออกมาน่ะถ้ามันเกิน5ชั่วโมงแล้วจะเป็นปูที่ใช้ไม่ได้นะครับตีเป็นตัวที่เสียโดยจะต้องปล่อยทิ้งลงน้ำไปรวมถึงอุณหภูมิของน้ำซึ่งปูจะชอบอากาศที่ร้อนมากกว่าอากาศที่หนาวครับเกิน5ชั่วโมงไปแล้วมันก็เริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยลงไปในน้ำเดี๋ยวพี่เอาปล่อยเองเลยก็ได้ปล่อยลงไปข้างล่างให้มันเป็นปูปูเนื้อปูไข่ให้ก็โตไปเรื่อยๆอ๋อครับส่วนอันนี้เดี๋ยวพี่กลับไปแช่น้ำจืดเองได้เลยมันไม่กัดไม่หนีบเลยไม่หนีบแล้วไม่หนีบมันนิ่มอยู่นิ่มกล้ามก็นิ่มเนื้อตรงกล้ามตรงนิ้วไม่มีแล้วนะมันไหลออกมาเป็นตัวนี้หมดเลยความอมหัศจรรย์ของเขาคือไม่รู้มันเอาเนื้อตรงเนี้ยตรงกล้ามตรงนิ้วเนี่ยออกไปได้ยังไงตามคอตามรูเนี่ยครับมันออกไปเลยนะไม่มีเนื้อแล้วตัวเนี้ยไม่รู้มันทำกันยังไงมันเอาไปเป็นตัวใหม่นี่ครับไม่มีกล้ามเอ้ยไม่มีเนื้อเนื้อเขาไปเป็นมันไหลออกเป็นตัวนู้นหมดเลยมันเลยเป็นช่วงของปูที่สะอาดแบบไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ดวงตาก็เปลี่ยนอันนี้ก็คือปอดของเขาส่วนตรงนี้ก็กระเพาะคือนิ่มๆเลยฮะไม่แข็งแข็งกรวงๆเลยฮะไม่มีอะไรเลยเหมือนเปลือกของมันเปลือกหอยเลยแล้วก็จะไปเดี๋ยวจะไปเอาที่เขาลอกคราบแล้วไปแช่น้ำจืดนี่คือการอนุบาลปูนิ่มนะครับแล้วเราไม่เคยจับปูเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวมันนิ่มแล้วมันยังปกป้องตัวเองไม่ได้ไงเลยต้องไปแช่น้ำจืดให้มันตัวแข็งโอ้แล้วมันอยู่ในน้ำเค็มมันจะแข็ง มาเจอเพื่อนกันอย่าหนีบเรานะเรามาดีนะจ๊ะเรามาดีพี่น้องสบายว่ายละว่ายข้ามันยังไงนี่สำลักน้ำบ้าเจ้ามนุษย์แกเอาข้ามาไว้กับใครเนี่ยฮะข้าไม่รู้จักใครเลยปูโหดสู้เจ้ามนุษย์แกมาลุกคนข้ามันเหงามันต้องมาเล่นกับกูนี่แน่อธิบายนิดนึงว่าไม่รู้ทำไมต้องปล่อยพี่เขาบอกว่าอันนี้มันลอกคราบแล้วนี่คือคราบมันนะตัวเนี้ยแข็งๆเนี่ยนะเปิดมาได้เลยนี่นี่คือคราบมันนี่คือตัวมันมันก็ยังนิ่มอยู่แต่พี่เขาบอกว่ามันเกิน5ชั่วโมงแล้วมันเริ่มแข็งแล้วเริ่มแข็งพี่เขาไม่ได้เอาเขาเลยบอกให้ปล่อยลงเข้าไปข้างในข้างล่างให้มันใช้ชีวิตโตขึ้นมาเป็นปูปูไข่ปูดำเราก็จะปล่อยลงไปนะทุกคนขอให้เธอไปดีเอาเฮ้ยมีแต่ก้างเฮ้ยอันนี้ใช่ยังอยู่ส่วนเปลือกอะเปลือกไปเปลือกที่ปล่อยไปอะเพราะว่าก็ไปเป็นอาหารต่อให้มันกินแล้วส่วนเจ้าก็ต้องไปหากินข้างล่างไปบายบายอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการเลือกหอยนางรมมาทานสดๆซึ่งมีขนาดใหญ่มากในราคาโปรโมชั่นช่วงนี้3ตัว200บาทเท่านั้นครับซึ่งแต่ละตัวนี่ใหญ่มากจริงๆครับซึ่งพอเลือกเสร็จแล้วพี่เขาก็จะทำการล้างและแกะสดๆให้พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติเข้มข้นทานคู่กับผักชะอมนะฮะโดยพี่เขาเล่าให้ฟังว่าการเลี้ยงหอยเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนักเพราะไม่ต้องให้อาหารอะไรเลยแต่จำเป็นต้องใช้เวลาเพราะว่าแต่ละตัวน่ะกว่าที่จะสามารถเอามากินได้ใช้เวลานานถึง 2-3 ปีครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองชิมกันนะพี่นาเดี๋ยวเราก็กินกับน้ำจิ้มปลาอะทาปลาเสือค่ะเดี๋ยวเราจะกินแล้วเนาะแต่ว่ามันใหญ่นะขอใช้ช้อนช่วยนะดูเต็มปากมันใหญ่มากรสชาติไงเมื่อออกหวาน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 ชุ่มชุ่มคือเด็กกว่ามันจะโตได้เท่านี้3ปีเลยนะโอเคครับทุกคนหลังจากได้กินหอยยักษ์ไปแล้วครั้งแรกเลยนะผมไม่เคยกินเลยที่ออกจากไอ้ป่าแบบเมื่อกี้นะก็คือรสชาติมันสุดยอดมากพลาดอย่างเดียวคือเราไม่ได้กินปูนิ่มนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ทำนะครับถ้าคนจะมาก็คือมากันได้นะพี่เขาบอกว่าเขาซื้ออาหารซื้ออะไรมานั่งกินได้แล้วก็ซื้อน้ำพริกอะไรของเขาก็ได้หรือไม่ต้องซื้อก็ได้คือมานั่งเล่นมันมีกิจกรรมลากหอยลากอะไรกระทากหอยลากปูออกมานะฮะให้หอยก็ลากได้ครับลากออกมาแล้วเลือกมากินคือแนะนำเลยทุกคนมากินหอยของที่นี่อร่อยจริงสุดยอดเลยนะครับแล้วถูกมากอากาศดีด้วยนั่งชิลๆกันนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปคนมาตามรอยได้นะตามสติ๊กเกอร์ที่ผมแปะไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามูฟกันต่อครับผมออกเดินทางกันต่อนะครับเราจะไปกันที่เจดีย์กลางน้ำซึ่งเราจะต้องผ่านจุดชมวิวเนินนางพญาที่เมื่อวานเราไปถึงก็มืดแล้วนะครับจริงๆแล้วเส้นทางจากที่พักเราไปที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับเมื่อวานเราไปวิ่งเส้นขึ้นเขาซึ่งอ้อมกว่า
เราสามารถวิ่งเส้นทางลัดได้นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอากาศตอนนี้แดดแรงมากแต่ลมเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มใสขับขี่ไม่ไกลเราก็มาถึงจุดชมวิวเนินนางพญาครับเรามาฟังเสียงแห่งความสุขกันที่จุดชมวิวเนินนางพญาสดชื่นนี่ครับจุดชมวิวเนินนางพญาในวันอังคารเงียบกริบคือชอบมากนะเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ดีกับคนค้าขายนะเขาคงชอบคนเยอะๆครับแต่มันเป็นช่วงเวลาเนาะถ้าไงก็ลองดูครับใครว่างถ้ามาเที่ยวช่วงคนน้อยได้ก็มาได้ก็มานะจะได้เป็นทัวร์ถัวกันมาแย่งกันมาวันหยุดอย่างเดียวมันก็บางครั้งมันก็ต้องมาแย่งแล้วคนค้าขายคนที่ขายของอาจจะขายไม่ทันบริการไม่ดีเราอาจจะงุนงิดได้ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศได้ชื่อว่าเป็นถนนเลียบชายทะเลที่สวยอันดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวเนินนางพญาและเจดีย์กลางน้ำถนนเส้นนี้เป็นถนนที่คนมาเที่ยวจันทบุรีจะต้องแวะมาชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งตอนกลางวันและยามเย็นที่พระอาทิตย์ตกรวมถึงเหล่าไบค์เกอร์ที่มาจากทั่วประเทศที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเส้นทางเดสติเนชันที่ต้องแวะมาให้ได้ครับโอเคทุกคนตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเย็นทุยเดี๋ยวเราจะไปที่เจดีย์กลางน้ำนะเราไปดูสภาพก่อนเพราะว่าเขาบอกว่ามันร้อนมากถ้ามันได้หรือไม่ได้ยังไงเราดูอีกทีนะอันนี้เราพูดก่อนที่เราจะถ่ายนะโอเค let's go นะทุกคนเราก็มาถึงตรงที่จุดเจดีย์กลางน้ำแล้วนะรอซาเราขี่มาให้ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถมีน้ำมะพร้าวกับปลาหมึกย่างขายตรงทางเข้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนี่มุมนี้เราจะเดินไปตรงนี้นะเขาจะมีสะพานเดินไปตรงนี้กันเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับผมจำได้เมื่อ2ปี3ปีที่แล้วเราสามารถเดินไปถึงตรงศาลาไอ้ตรงเจดีย์นั้นได้เลยนะตอนนี้น่าจะไปไม่ได้แล้วถ้าน้ำลดก็เหมือนเขากั้นไว้แล้วอะนี่ฮะทางเดินก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปผ่านไม้มีเชือกกั้นตอนแรกคิดว่าจะร้อนนะทุกคนมันไม่ร้อนมันลมเย็นเลยเนี่ยตัวนี้คือลมเย็นนะไอ้หน้ากากเนี้ยคือแดดแรงเฉยๆทาครีมกันแดดมาหนาๆพอถ้าเดินแล้วเราใส่หมวกอ่ะมันได้ไงมันไม่ร้อนมากคือเย็นสบายลมตอนนี้คือลมเย็นและคนน้อยมากสุดยอดแนะนำตรงนั้นคืออะไรอ่ะเกาะอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะผมไม่รู้ครับผมก็มาตามพิกัดที่เขาแจ้งกันมาบรรยากาศดีกว่าที่คิดดีเลยแหละครับสำหรับเจดีย์กลางน้ำบ้านหัวแหลมอันนี้นะครับจะมีอายุกว่า200ปีซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนการที่จะไปสักการะเจดีย์นี้ได้ต้องลงไปในช่วงที่น้ำลดลงนะครับแต่ในปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินไปนมัสการขอพรองค์เจดีย์ได้พร้อมกับชมบรรยากาศท้องทะเลที่สวยงามรวมถึงวิถีชีวิตชาวประมงของหมู่บ้านนี้นะครับส่วนเจดีย์นี้ถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่ทำอาชีพประมงก่อนที่จะออกเรือเพราะเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในการออกเรือแต่ละครั้งครับนี่เราก็มาซื้อปลาหมึกย่างมีน้ำมะพร้าวแช่เย็นก็มีนะคะดูช็อตก็มีนะคะพี่นี่ช็อตคุณว่าช็อตราคา 50M จ้าดูได้เลยค่ะในบ่อเลยจ้าเราจะไปกันที่เขาบอกว่าหินสีชมพูนะแต่ตอนนี้เราใส่ป้องกันล่างก่อนแดดมันโหดร้ายเหลือเกินโอเคไปกันถ้าไม่หลงทางนะอ
ในตอนแรกพวกเราตั้งใจจะไปที่ลานหินสีชมพูแต่มาดูในแผนที่แล้วค่อนข้างไกลและใช้เวลาในการเดินทางไปและกลับเกรงว่าจะมืดก่อนที่จะได้มานั่งชิลๆดูน้ำทะเลกันครับซึ่งตรงนี้หากใครมีเวลาก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำให้ไปเยี่ยมชมกันนะครับพวกเราเลือกที่จะไปพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลที่ตรงอ่าวคุ้งกระเบนแทนเพราะเห็นรูปถ่ายหลายคนที่ถ่ายมามีอควาเรียมน้อยๆให้ชมด้วยครับเส้นทางการขับขี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆรถน้อยมากๆหรือแทบไม่มีรถเลยบรรยากาศเย็นสบายเพราะตอนนั้นใกล้จะเป็นช่วงเย็นแล้วพวกเราขี่กันมาได้ไม่นานก็มาถึงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหาดแหลมเสด็จตรงอ่าวคุ้งกระเบนครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์แสดงสัตว์น้ำที่หาดสมเด็จนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่ว่ามีการจัดแสดงสัตว์น้ำเขาบอกมีอุโมงค์อะไรนะที่ว่ามันอะควาเรียมนะครับเข้าฟรีด้วยนะทุกคนที่หาดสมเด็จเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผมสำหรับที่นี่นะครับจะไม่มีค่าเข้าชมทุกอย่างฟรีและจะปิดทุกวันจันทร์นะครับภายในจะเป็นอาคารที่มีการจัดแสดงสัตว์ทะเลในตู้และให้ความรู้กับผู้มาเยี่ยมชมแนะนำเลยครับพาเด็กๆมาเที่ยวได้เลยครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่เราดูปลาตรงนี้เมื่อกี้นะเรามันจะสุดแล้วไม่มีทางเราก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้นี่ทางเดินจะมีทางเข้าไปดูอีกอย่างลึกเลยนะสองข้างทางก็จะมีปลาอีกเต็มไปหมดเลยโอ้ปลาเป็นปลาทะเลหมดเลยนะนี่ครับทุกคนข้างในก็จะเป็นทางเดินนะที่ผมว่าโอเคนะสวยมากมีปลาแปลกๆเต็มเลยก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับให้ความรู้กับเด็กๆพาเด็กมาเที่ยวได้ดีเลยครับนี่ฮะพอเดินเข้ามานะครับเราก็เจอปลาไหลมอเร่เก่งมากโอ้โหอุ้ยมันว่ายโชว์แล้วเราก็จะมีนี่อุโมงค์ลอดนะฮะข้างใต้นี่เหมือนอะควาเรียมนิดนึงกระจกใสนี่ฮะในตู้กระจกเหมือนอุโมงค์ปลานะมันจะหนาประมาณนี้เลยนะครับทุกคน60มิลอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นปลาอะไรแต่ตัวใหญ่มากเลยเจ้ามนุษย์เจ้าอย่ามายุ่งกับข้าข้าขอนอนแกมีหน้าที่เอาอาหารมาให้ข้ากินก็พอเมื่อกี้เราก็ไปดูปลาเสร็จแล้วเนอะแล้วก็มันก็มีปลาหลายชนิดนะที่เราไม่รู้จักอะแต่มันก็ดูเพลินๆนะเขาก็มีความรู้ให้อยู่แหละก็ถ้าสมมติมาเที่ยวจันทร์ก็แวะมาดูได้เพราะว่าก็ไม่เสียค่าเข้าด้วยไปเราจะไปไหนกันต่อดีตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:00 น. กว่าแล้วครับพวกเราตั้งใจจะไปนั่งชิลๆกันที่ชายหาดเจ้าเหลาริมทะเลหาของกินนั่งเพลินๆกันครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่ร้านอาหารนะครับของน้ำใสรีสอร์ทเขาจะมีอยู่2ที่นะที่ผมพักมันจะอยู่ในเขตในตรงถนนนะห่างออกไปประมาณ 2-300 เมตรนะฮะแล้วก็มีตรงจุดที่ติดทะเลชายทะเลเลยแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้ข้างหลังนะทุกคนสามารถมาพักแล้วกินอาหารได้เลยนะครับส่วนราคาห้องพักตรงนี้ผมยังไม่ทราบนะถ้าทราบไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างล่างให้นะครับนี่ฮะตรงหาดที่คนเล่นน้ำนะวันนี้เยอะนะวันอังคารอาจจะเป็นวันครูโรงเรียนหยุดหรือเปล่าเพราะเมื่อเช้าผมมานี่เงียบกริบเลยแถวนี้แต่ก็ดีแล้วครับมีคนเล่นบ้างแต่ก็เด็กน้อยเยอะนะฮะนี่ฮะคนพบคนหิวเขาบอกเขาอยากกินกับน้ำมะขามเย็นๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะ6โมงแล้วนะอาทิตย์ตกพอดีข้างหลังถ่ายตรงนี้เป็นริมไลท์เลยผมหลบให้มันไม่หลบให้กล้องมันตามก็มันเป็นบรรยากาศแบบชิลๆนะทุกคนถ้าเกิดได้มาเที่ยวกันในวันธรรมดาอยากจะแนะนำอยู่เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันในวันที่เป็นวันหยุดยาวถ้าใครที่มีงานที่สามารถหยุดลาหยุดได้ในวันธรรมดานะเราสลับเวรได้อะแนะนำเลยนะครับมาวันธรรมดามันจะได้เป็นกระจายรายได้ให้กับคนพ่อค้า
แม่ขายทุกคนให้เหมือนว่าไม่ใช่พอวันหยุดแล้วเงียบกิ๊บเลยแล้วก็พอวันท่องเที่ยวหรือช่วงท่องเที่ยวก็มากันแน่นแย่งกันนะครับกระจายกระจายกันถ้าทำได้นะถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทำได้ก็คือมาในวันธรรมดาดูนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองมาเที่ยวครั้งแรกที่จันทบุรีในวันธรรมดานะมันก็เป็นอะไรที่มันชิลมันใช้เกินคำว่าชิลเลยก็สบายมากทุกอย่างบริการทุกอย่างดีหมดคือบางครั้งแอบเขินด้วยซ้ำเพราะว่าเรามาใช้บริการเขาแล้วมันนั่งอยู่โต๊ะเดียวแต่เขายินดีบริการนะเขาน่าจะชินกับเหตุการณ์ประมาณนี้แล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นดูแนวทางเนาะเจครับทุกคนนั่งชิวๆดูบรรยากาศยามเย็นกันลุงนุ่มครับลุงนุ่มครับที่พักน้ำใสล็อบบี้ตอนอันนี้ถ่ายไม่มีอะไรนะกลัวลุงจำผมไม่ได้นี่ให้ไม่ให้ลูกลุงเปิดให้ลุงดูนะเวลามาพักอีกทีนะครับผมสวัสดีเช้าวันที่3ของการเดินทางนะครับเรากำลังอยู่ที่น้ำใสรีสอร์ทรีสอร์ทที่สบายมากแล้วอากาศเย็นสดชื่นตอนนี้เวลา6โมงกว่านะครับกับ7โมงแล้วตอนนี้มาเช็คน้ำมันเครื่องดูว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เท่าที่เช็คดูนะฮะมันก็น้ำมันเครื่องยังเต็มอยู่เลยนะดีอ่ะน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่นะที่ทางร้าน West For You ก็ถ่ายมาให้รู้สึก2ทริปแล้วมั้งยังเหมือนเดิมอยู่เลยยังใสสีใสอยู่เลยนะครับเยี่ยมเลยโอเคเต็มรถก่อนสำหรับน้องทองแดง Honda CT 125คันนี้นะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากเดินทางไกลก็ไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็แค่คนขี่นะครับสิ่งที่ชอบใน CT 125ก็คือน้ำหนักรถที่เบาขับขี่คล่องตัวเวลาไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ง่ายกว่าพวกบิ๊กไบค์ในเรื่องความประหยัดที่ขนาดบิดแบบสุดๆแล้วนะครับอัตราเฉลี่ยได้ถึง40กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นรถที่ของแต่งเยอะมากออกแบบได้เพลินแต่งแล้วสนุกมากสวยมากๆครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบน่าจะเป็นเพียงอย่างเดียวคือเวลาที่วิ่งบนถนนใหญ่ร่วมกับ10ล้ออัตราการเร่งแซงช้ามากหรือไม่ค่อยมีแรงในการเปิดแซงรถใหญ่ผมว่า CT 125เป็นรถที่เหมาะในการวิ่งทางลองมากๆครับเราก็แวะมากินที่เรื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นเย็นตาโฟมีหมูสเต๊ะด้วยนี่ฮะเข้าไปกันสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบการเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็อยากจะแนะนำเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆทั้งรถและคนสำหรับการเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับในส่วนของตัวรถผมจะให้ความสำคัญกับแครชบาร์หรือการล้มข้างตัวรถเสมอนอกจากเพื่อความสวยงามแล้วก็สามารถป้องกันตัวรถและผู้ขี่ได้อย่างดีโดยรถก็ไม่เป็นรอยคนขี่ก็ไม่โดนรถทับขาแม้ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ถูกใจวัยรุ่นสายสปอร์ตเท่าไรนักแต่มันก็ช่วยได้มากจริงๆครับส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายอันนี้สำคัญมากเน้นย้ำจากใจเลยฮะโดยเฉพาะบางครั้งเราอาจจะแอบขำกับคนที่แต่งชุดเต็มมากๆนะครับซึ่งหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเสื้อกาดกางเกงกาดรองเท้ากาดถุงมือขี่รถและหมวกกันน็อกครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ล้มแปะหรือล้มแบบสไลด์สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราบาดเจ็บน้อยมากหรือแทบไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ขอแนะนำจากใจเลยนะครับซึ่งก็อย่าเป็นแบบผมที่ประมาทเพราะเห็นว่าเป็นรถเล็กเลยไม่ได้ใส่กางเกงกาดและรองเท้ากาดและเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นครับเซฟจะมองหรือมองอะไรเมื่อกี้รถล้มเพราะว่าลื่นเดี๋ยวโค้งมาลื่นเจ็บใช่ป่ะ
มันแบบว่ามีเศษอะไรสักอย่างที่อยู่โอ้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะเป็นทางโค้งที่ก็ฝั่งนี้แหละกระเป๋าก็ถล่มเราลองช่วยจับป่ะนะลองมาดูซิมีอะไรในนี้บ้างเอารถอ่ะมีการแทนถลอกแต่มันลงยังไงก็ไม่รู้มันสไลด์เลยแหละเออแต่ไม่เป็นไรเลยดูสปอตไลท์ก็ไม่เป็นไรขนาดสไลด์แบบด้านข้างเลยนะนี่นี่แคทบาร์นี่เนี่ยที่มันไถไปเนี่ยโอ้ทุกคนสำคัญมากเลยนะแคทบาร์ไม่มีแคทบาร์ที่เครื่องเต็มๆเลยนะมีกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าคือโค้งมาก็สไลด์นี่ลื่นไปเลยนี่เจี๊ยะไปเลยนี่นี่ถังนี้แล้วก็กางเกงดูคือเราใส่กางเกงกาดนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่กาดแล้วคือมันขาดแหละแต่มันยังไม่ทะลุเข้าเนื้อเนี่ยแล้วก็ศอกพอดีใส่เสื้อกาดศอกก็เลยไม่เท่าไหร่เสื้อกาดศอกไม่เป็นไรเลยใช่แต่เนี่ยไม่ใส่กางเกงกาดเนี่ยเนี่ยเจ็บสะโพกเจ็บสะโพกตัวเนี้ยไม่ใช่น้ำมันเครื่องคือมันลื่นแบบคุมไม่อยู่เลยนะอ่ะลองดูสิคือเจ็บคือแค่รู้สึกข้องใจว่าทำไมมันลื่นได้แต่เจ็บคนนี้เราเจ็บความจริงแค่โค้งเนี่ยมันคุมอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มันลื่นเลยมันลื่นเลยดูล้อดูอะไรไหมว่าเจ็บไม่เจ็บตรงนี้สุดลองถอดเสื้อดูไหมล่ะล้มแบบไม่ถอดเสื้อดูไหมล่ะตอนนี้นี่ปัญหาน่าจะเนี่ยนะมันโดนกระจกโดนกาดรถมันพับเป็นอย่างเงี้ยมันพับล้มอย่างเงี้ยเลยก็เลยโดนตรงนี้แล้วก็กระเป๋ารับหมดเลยเราคนเลยไม่โดนทับขากันคือมันทับมันแปะปุ๊บแล้วรถมันสไลด์ไปเลยไถไปเลยเดี๋ยวเราต้องมาหาก่อนว่ามันลื่นอะไรเนี่ยงงมากเดินไปดูป่ะอย่าลืมนะครับทุกคนต้องพกอุปกรณ์เผื่อฉุกเฉินมาด้วยนะมันจำเป็นมากเลยเสื้อกาดทำให้เราไม่เป็นไรเลยส่วนแขนจะเสร็จเจ็บตรงนี้จำได้ว่าเช้าวันนี้ก่อนเดินทางกลับผมยังได้คุยกับพี่ช่องโมโตโมเมนต์เรื่องบางคนชอบทำคอนเทนต์รถล้มเพื่อเพิ่มยอดวิวซึ่งอันนี้ไม่ใช่แนวทางของผมแน่นอนเพราะผมรักรถมากๆขนาดรถวิบากผมยังไม่ค่อยยอมให้ล้มเลยครับจากการที่ผมได้ไปเดินสำรวจจุดที่ผมลื่นผมพบว่าถนนเป็นคลื่นแนวตั้งตรงทางโค้งซึ่งตอนนั้นน่ะผมใช้ความเร็วเพียง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่อาจเกิดจากที่ผมตกใจและเผลอไปกดเบรกหน้าทำให้คอรถพับไปทางซ้ายและท้ายก็ลื่นในที่สุดโชคดีสำหรับผมที่ไม่เป็นอะไรมากนักเพราะผมหลุดจากรถก่อนซึ่งในตอนแรกผมค่อนข้างตกใจตอนเห็นรถสไลด์ไปกับแนนที่ซ้อนหลังอยู่แต่ดีที่แนนเขาไม่เป็นอะไรเลยมีถลอกที่หัวเข่าเล็กน้อยเพราะใส่ชุดกาดแบบเต็มตอนที่เห็นรถล้มสไลด์ไปนะครับผมคิดว่าสปอตไลท์ร้านพี่ขวัญที่เพิ่งติดตั้งมาของผมคงเละไปหมดแล้วแน่ๆแต่โชคดีมากที่รถไม่เป็นอะไรเลยมีถลอกแค่ตรงกระจกกระเป๋าข้างกับแครชบาร์เท่านั้นต้องขอบคุณน้องทองแดงมากๆนะครับหลังจากที่เช็ครถเช็คคนเรียบร้อยเราก็มาจอดตั้งสติที่ปั๊มปตท.วัฒนานครสักพักหนึ่งและเดินทางต่อความรู้สึกผมมีความแอบแยงทางโค้งเล็กน้อยผมจึงใช้ความเร็วที่น้อยมากครับเราเดินทางกันมาเรื่อยๆคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วตอนที่เดินทางมาถึงทางเขาช่องตะโกแถวตาพยานะฮะก็เกิดเหตุการณ์รถเทรลเลอร์ล้มขวางทางลงเขานะครับทำให้รถติดทั้งทางขึ้นและทางลงเกือบ3ชั่วโมงแต่ดีที่เราเป็นมอเตอร์ไซค์น้อยสามารถไต่หลบเลาะขึ้นไปได้ครับมีอะไรหรือเปล่าข้างหน้าครับนี่3ครั้งแล้วเนี่ย3ครั้งมีอย่างนี้ทุกครั้งคนเดินนู่นแหละอยู่ครับประจําเลยเนาะที่แคบๆแล้วกันตอนที่ผมขี่ขึ้นก็เข้าใจว่าแค่เลาะๆไปเรื่อยๆเราคงจะหลุดไปได้เองแต่รถที่ติดข้างบนคือยิ่งใกล้ยิ่งแออัดมากกว่าปกตินะครับทำให้บางครั้งผมต้องใช้การลงเข็นเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับบุ๋มลงไปนะแกลงไปนั่นเลยอะไรหยุดดิไปได้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 ก็ต้องบอกเลยเดี๋ยวยังมันมีคันเร่งอยู่ได้ใส่เกียร์หนึ่งนี่
เออมันบุ่มลงไปไงเฮ้ยมันเฮ้ยช่วยมันบุ่มลงไปอ่ะเอาขึ้นมาเราขึ้นมาเราขยับขึ้นขับเลยหาป้ายขึ้นได้ไหมคือพอดีรถเพิ่งล้มมามันเลยยังสั่นๆเอาเนี่ยออกขวาเนี่ยโอเคนะเดิมจากเหตุการณ์รถล้มที่ผมเจ็บชายโครงอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เมื่อกี้ทำให้ซ้ำที่เดิมรู้สึกเจ็บมากกว่าเดิมอีกครับคราวนี้ลามมาถึงข้างหน้าเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับทำให้ผมระบมมากถึงขั้นที่อีกวันนึงอ่ะผมต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกหรือเปล่าเพราะมันเจ็บมากจริงครับแต่ก็ดีที่พอเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่มีอะไรหักนะครับเป็นเพียงกล้ามเนื้ออักเสบเท่านั้นครับอย่างเส้นทางขึ้นลงเขาช่องตะโกนะครับจากที่ผมผ่านมาตรงเนี้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น3ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทางลงเขาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นทางที่รถ10ล้อรถพ่วงผ่านเป็นหลักที่จะวิ่งจากอีสานไปทางภาคตะวันออกเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะทำให้รถติดทั้งขาขึ้นและขาลงนานมากบางครั้ง 3-6 ชั่วโมงเพราะต้องกู้รถออกจากสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางเขานะครับแล้วที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นนะครับแถวนี้ไม่มีห้องน้ำแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยครับตอนที่ผมขี่ขึ้นมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เป็นช่วงที่เขากำลังเคลียร์รถออกเสร็จแล้วพวกผมก็รอกันอีกไม่นานนักก็สามารถเดินทางต่อกันได้ครับสำหรับทริปนี้นะครับก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่มีหลากหลายอารมณ์ครบทุกรสชาติจริงๆการเดินทางในขาไปที่เย็นสบายและสลับขั้วตอนขากลับที่สุดระทมแต่สำหรับผมคิดว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่คอยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทในระหว่างการเดินทางหากเราขับขี่อย่างดีที่สุดแล้วถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์แนวนี้ขึ้นก็ต้องปล่อยวางและแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เราพอทำได้ไปก่อนจะว่าไปก็เป็นทริปที่ติดตรึงในความทรงจำของผมอีกทริปหนึ่งครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและออกเดินทางกันได้นานๆเพราะสุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางสวัสดีครับเป็นไงบ้างทรมานเจ็บมันน่าจะเริ่มระบมไอยังไม่ได้เลยหายใจแรงก็ไม่ได้เนี่ยจะน่าจะระบมตอนล้มอ่ะน่าจะกระแทกอ่ะในความรู้สึกตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงนะไม่ถึงว่าคนชัยไม่ไหวแล้วทั้งเมื่อยทั้งง่วงทั้งเจ็บทั้งหิวทุกอย่างเลยไปหาของกินขออนุญาตปิดคลิปบายบายเจ็บ